วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโกหกทั้งเพจิรายุฟาดประยุทธ์บอกด้วยหวย80บาทซื้อได้ที่ไหนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนื่องจาก YouTube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Inside News และช่องข่าวรอบตัวฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะผู้ค้าสลากจังหวัดเลยร้องกมธ.ศาลช่วยแก้เรื่องหวยแพงหลังถูกบุคคลอ้างได้โควต้าเสียหายเกือบ100ล้านจิรายุฟาดประยุทธ์หวย80บาทโกหกทั้งเพที่รัฐสภาตัวแทนผู้ค้าสลากจังหวัดเลยยื่นหนังสือต่อนายจิรายุห่วงทรัพย์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการกมธ.กิจการศาลองค์กรอิสระองค์การอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องราคาหวยแพงโดยตัวแทนของผู้ค้าสลากกล่าวว่าตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านจังหวัดเลยกรณีมีบุคคล2คนแอบอ้างว่าได้รับโควต้าจากกองสลากมาจำหน่ายมีการเชิญชวนให้ประชาชนเกือบ20คนโอนเงินเข้าบัญชีซึ่งแต่ละคนขั้นต่ำอยู่ที่ 1-10 ล้านบาทมีค่าเสียหายเกือบ100ล้านบาทจึงมาขอความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนด้านนายจิรายุกล่าวว่ากรณีหวยราคาแพงถามย้ำไปที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีว่าท่านซื้อหวยราคา80บาทที่ไหนช่วยบอกประชาชนด้วยและยังไม่นับรวมราคาเลขชุดที่ราคาทะลุไปถึง150บาทจึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลว่าอย่าทำเฉยเรื่องหวยเป็นเรื่องสำคัญและเกี่ยวข้องกับประชาชนเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็ต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอหวยกันเป็นจำนวนฉะนั้นเรื่องหวยราคา80บาทจึงเป็นเรื่องโกหกทั้งเพทั้งนี้กมธ.จะรับเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาต่อไปในประเด็นคดีอาญาเนื่องจากผู้ร้องได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้เรียบร้อยแล้วเพราะมีเลขบัญชีและชื่อของผู้แอบอ้างซึ่งตนในฐานะประธานกมธ.จึงขอร้องเรียนไปยังสำนักงานกองสลากให้ขึ้นบัญชีรายชื่อเลยว่าใครได้โควต้าจำนวนเท่าไรเพื่อจะได้เช็ครายชื่อได้ว่าได้รับโควต้าจริงหรือไม่นายจิรายุกล่าวต่อว่านอกจากนี้ตนยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านอีกหลายพื้นที่เรื่องการขายสลากแพงว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้วิธีการรับส่วยคือมีสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถหากใครเห็นผู้ค้าสลากที่มีสติ๊กเกอร์ติดที่แผงให้สันนิษฐานว่าเขากำลังจะบอกว่าตำรวจไม่ว่าจะมาจากหน่วยใดก็ตามเขาเคลียร์แล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ